สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอาร์มตินภพสินสมบูรณ์ทองและประภาภูมิสมค่ะแฟลกค่ะครับสวัสดีครับแฟลกเราไม่ได้เจอกันนานมากเลยเนาะคราวที่แล้วเจอพี่ปกป้องแต่ไม่ได้เจอจันอาร์มครับก็วันนี้นะครับตินภพกับประภาภูมิมาอยู่ด้วยกันแน่นอนว่าก็ต้องคุยเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องเลสเบี้ยนอีกแล้ว เหมือนแบบนัดกันมาแบบแทบจะทุกครั้งเลยนะที่เราเจอกันจะต้องแบบนำเสนอประเด็นความหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะในกลุ่มของเลสเบี้ยนหัวข้อวันนี้จริงๆแล้วแฟลกเป็นคนเตรียมมานะครับก็คืออยากจะชวนคุณผู้ชมอะครับย้อนเวลานั่งไทม์แมชชีนกลับไปสำรวจภาพยนตร์เรื่องนึงด้วยกันนะครับภาพยนตร์เรื่องนั้นมีชื่อว่าคืนไร้เงานะครับนำแสดงโดยคุณนิโคเทริโอแล้วก็คุณอุ้มศิริยากรโกเวศนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยภาพยนตร์ดังกล่าวเนี่ยนะครับก็รีลีสหรือปล่อยออกมาครั้งแรกเนี่ยก็คือเป็นวันวาเลนไทน์เลยปี2003นะครับก็นานพอสมควรเลยเกือบจะ20ปีได้แล้วมั้งนะครับ18ปีก็เลยอยากจะสอบถามแฟลกเบื้องต้นก่อนว่าทำไมถึงอยากจะชวนคุณผู้ชมย้อนเวลากลับไปอ่านภาพยนตร์เรื่องนี้กันใหม่อีกครั้งนึงคือจริงๆแล้วอ่ะเรื่องเนี้ยมันไม่ได้มีความแบบเลสเบี้ยนขนาดนั้นนะเออแต่ว่าที่หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าตอนที่แฟกเคยพูดเรื่องความสัมพันธ์ของหญิงรักหญิงหรือว่าเลสเบี้ยนที่อยู่ในละครกับภาพยนตร์ไทยเออแล้วเราก็ลิสต์มาหลายเรื่องแบบที่มัน explore เรื่องนี้ช่วงแรกๆมันจะเป็นหนังผีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็มีคนคอมเมนต์เอาไว้ซึ่งก็ทำให้เราติดค้างกับคอมเมนต์เนี้ยมาหลายปีละก็คือบอกว่าเออลืมเรื่องคืนไร้เงาไปได้ยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยมันมีความสัมพันธ์ของสองของตัวละครสองคนเนี้ยที่จริงๆเขามีความสัมพันธ์ทางเพศกันนะแต่ว่าในความทรงจำของเราอ่ะเราจำไม่ได้เลยเพราะว่าฉากนั้นน่ะมันถูกตัดไปในเวอร์ชั่นไทยคือมันมีแค่ฮินท์แบบว่านอนอยู่บนเตียงอะไรอย่างกอดกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในความเป็นเด็กอ่ะเราไม่ได้นึกถึงว่าอ๋อเขาได้กันนะอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยทำให้เราลืมเรื่องนี้แต่ทีเนี้ยวันก่อนอะไรอย่างเงี้ยแฟกอะอยู่ดีๆก็คุยเรื่องนี้กับเพื่อนแล้วก็ทวีตเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วกลายเป็นว่ามีคนสนใจเยอะเออก็เลยรู้สึกว่าอยากจะหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดอีกครั้งนึงแล้วก็แต่ว่าคือเรื่องนี้เราไม่ได้อยากจะโฟกัสมันในฐานะของภาพยนตร์ที่นำเสนอความสัมพันธ์ของผู้หญิงกับผู้หญิงเพราะว่าอันนี้มันเป็นส่วนนึงอะมันไม่ใช่ทั้งหมดแต่กรอบใหญ่ๆของธีมใหญ่ๆของมันน่ะคือเรื่องของผู้หญิงมันเป็นหนังที่ค่อนข้างจะเฟมินิสต์มากๆเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้แบบมาสำรวจดูมาย้อนดูว่า18ปีผ่านมาเนี่ยไอประเด็นเครือของผู้หญิงอ่ะมันเปลี่ยนไปบ้างมั้ยมันมีอะไรที่มันดีขึ้นหรือมันแย่ลงหรือมันเท่าเดิมเหมือนเดิมบ้างมั้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอันนี้โดยส่วนตัวออกตัวก่อนเลยว่าเราอ่ะไม่เคยชมภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าใจว่าแฟลกน่ะแฟลกน่าจะดูภาพยนตร์เรื่องนี้มามากกว่า1ครั้งก็เลยอยากจะสอบถามว่าเรื่องมันเกี่ยวกับอะไรอ่ะในภาษาอังกฤษเนี่ยชื่อเรื่องเนี้ยชื่อว่า One Night Husband ก็คือเป็นสามีแค่คืนเดียวก็คือตัวของสิปางนำแสดงโดยนิโคลเนี่ยเขาแต่งงานคือเขาคบกันกับแฟนเนี่ยแป๊บเดียวเสร็จแล้วก็ตัดสินใจแต่งงานกันแล้วในคืนวันแต่งงานเนี่ยหลังจากที่เขานอนกันไปแล้วอยู่ดีๆอ่ะก็มีคนโทรมาหาผู้ชายกลางดึกแล้วก็ร้องได้ยินเสียงเป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีอ่ะผัวเนี่ยก็คือออกไปนอกบ้านแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเออตัวของซิปางอ่ะก็เลยแบบไปแจ้งความว่าเออผัวหายมันไม่น่าจะหายอ่ะในคืนวันแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแบบคือตำรวจก็แบบว่าโอ้ยเขาหนีหรือเปล่าเขาแบบอารมณ์แบบเบื่อเมียอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนิคมก็แบบว่าก็เพิ่งจะแต่งงานอ่ะเนาะเอออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นปัญหาว่าเวลาแจ้งความคนหายเวลาผัวหายตำรวจชอบว่าแบบผัวเบื่อเมียอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วตอนที่แจ้งความเนี่ยก็คือบอกพี่ชายของผัวที่หายไปเนี่ยนำแสดงโดยพงษ์พัฒน์วชิรบรรจงอันเนี้ยคือชาติเนี่ยเป็นพี่ชายของผัวนิโคแล้วชาติเนี่ยก็มีเมียชื่อบุษบาเนี่ยก็คืออุ้มศิริยากรแล้วก็ในช่วงเวลาที่แบบว่านิโคตามหาผัวอ่ะเออก็
ทำให้เหมือนรู้เรื่องราวของผัวมากขึ้นคือเหมือนรู้จักตัวตนจริงๆของผัวมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเพราะว่าไม่ได้รู้จักเพราะว่าคบกันสั้นมากๆใช่มั้ยเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็ไว้ใจอ่ะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งหายไปแล้วก็เลยรู้สึกว่าต้องมาตามหาความจริงอ่ะว่าตกลงหายไปไหนตายหรือเปล่าหรือใครพาไปหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นคนพบว่าแฟนเนี่ยก็คือคบซ้อนกับผู้หญิงอีกคนนึงพอถึงตามไปเนี่ยก็คือไปคุยกับผู้หญิงคนนั้นแล้วก็พบว่าอ้าวจริงๆมีผู้หญิงอีกคนนึงด้วยมันไม่ใช่แค่2คนมี3คนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับแบบความรู้สึกของตัวเองที่มีกับแฟนอ่ะมันก็ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะกูยังรักเขาอยู่หรือเปล่าหรือรู้สึกถูกหักหลังหรืออะไรอย่างเงี้ยในขณะที่ในระหว่างที่มัน explore เรื่องราวไปเนี่ยมันก็ทำให้ตัวของสิปางอ่ะมาสนิทกับบุษบาเหมือนแบบก็เป็น emotional support ด้วยเพราะว่าฉันก็ไม่มีใครอะไรอย่างเงี้ยก็ support กันไปกันมาก็มันทำให้มารู้เรื่องราวของบุษบามากขึ้นเราก็จะพบว่าบุษบานี่เป็นแบบช้างเท้าหลังมากๆแบบอยู่กับบ้านทำกับข้าวตากผ้าซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผัวก็เป็นคนหาเลี้ยงแล้วก็จะเป็นคนยอมมากเป็นคนเงียบมากไม่พูดไม่จาแล้วก็จะคนพบว่าเนี่ยบุษบาเนี่ยคือโดนซ้อมคือชาติไม่พอใจอะไรก็จะถูกซ้อมแล้วก็เป็นคนที่ไม่มีความฝันไม่มีเป้าหมายในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคือก็จะเป็นแบบหญิงไทยในขนบมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วในขณะเดียวกันอ่ะสิปางพอมาเห็นอ่ะในช่วงกลางๆเรื่องอ่ะแทบจะลืมตามผัวแล้วด้วยซ้ำคือแบบเป็นอารมณ์ว่าเฮ้ยอย่ายอมดีวะต้องสู้ดีวะเราต้องหาความสุขให้กับตัวเองเราควรจะไปช้อปปิ้งบ้างเราควรจะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบถ้าเกิดว่าเขาตบเราก็ต้องอย่ายอมเขาสิอะไรอย่างเงี้ยเป็นอารมณ์นั้นจนมาแล้วมันก็แบบสนิทมากขึ้นมันก็จะค้นพบอะไรหลายๆอย่างของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยแต่มาตอนสุดท้ายอ่ะมันก็พบว่าคนที่ฆ่าหัวของนิโคลก็คืออุ้มอันนี้สปอยเลยนะเพราะว่า18ปีผ่านไปแล้วไม่น่ามีใครด่าใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะหัวนิโคลอ่ะคือเขาได้กันกับอุ้มมาตั้งนานแล้วแล้วได้กันมาก่อนที่อุ้มจะแต่งงานกับพงษ์พัฒน์อีกอ๋อแต่คือที่แต่งงานกับพงษ์พัฒน์เนี่ยมันเป็นอารมณ์แบบว่าก็บ้านอยู่ข้างกันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนั้นเขามาขอเราก็แต่งอ่ะก็เป็นแบบก็ผู้ใหญ่เขาให้แต่งงานกันก็แต่งงานกันอ่ะชีวิตฉันไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สอบถามเพิ่มเติมด้วยความที่แบบว่ารู้สึกว่าเรื่องราวมันน่าสนใจเนาะมันมีการผูกประเด็นยังไงให้ทำให้ตัวบุษบาต้องเข้ามามีส่วนร่วมตามหาผัวของสิปางด้วยอ่ะมันมีอะไรมาจูงใจหรืออธิบายตรงนี้ปะคือนิโคลเนี่ยก็คือสงสัยหลายคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนึ่งในนั้นนั่นก็คือสงสัยพี่ชายของผัวตัวเองเพราะว่าไปเจอปืนแล้วก็ปืนนั้นน่ะลูกกระสุนมันหายไปหนึ่งนัดเขาก็เลยเหมือนแบบวนเวียนอยู่กับบ้านเนี้ยพยายามจะหาเบาะแสหรืออะไรสักอย่างที่อยู่ในบ้านหลังเนี้ยมันก็เลยทำให้เขาแบบเหมือนมาคุยกับบุษบาเพื่อที่จะเข้าใจว่าอย่างชาติเนี่ยเป็นยังไงบ้านนี้เขาอยู่กันยังไงอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยทำให้มันมาผูกแบบมารู้เรื่องกันและกันมากขึ้นคุยแลกเปลี่ยนกันทัศนคติในเรื่องความรักด้วยในเรื่องชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างตอนที่เฉลยทราบความจริงอ่ะเป็นตัวบุษบาเองที่ยอมรับกับสิปางหรือสิปางไปเจอความจริงคือสิปางเนี่ยเขารู้ว่าไอ้ผู้หญิงอีกคนนึงที่มีคือตอนแรกเขารู้ว่ามีผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมแล้วผู้หญิงคนนี้บอกว่ามันมีผู้หญิงอีกคนนึงซึ่งเขาอะไปเจอเหมือนกับที่เขี่ยบุหรี่แล้วมันมีสลักชื่อไว้ว่าชื่อเหมยซึ่งก็คือไม่รู้ว่าอีเหมยเนี่ยมันเป็นใครแต่ว่าจนกระทั่งว่านิโคอะไปบ้านหลังเล็กท้ายสวนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเจอกับคนแก่คนนึงแล้วคนแก่น่ะก็เรียกคนแก่คนนั้นคือเป็นแม่ของอุ้มอะ
เรียกว่าเหมยก็เลยรู้ว่าอ๋ออีนี่คือเหมยแล้วทีนี้พอตอนสุดท้ายมันเรื่องมันก็เฉลยแล้วตัวอุ้มเองก็เป็นคนเล่าแบบมันเขาละหนังมันเล่าแบบอารมณ์ว่าไออุ้มเนี่ยก็คือเหมือนเล่าเรื่องในคืนนั้นเลยโดยที่มีนิโคเป็นคนนั่งสังเกตการณ์อ่ะเป็นการเฉลยเรื่องออกมาแบบนี้พอฟังแบบเนี้ยเรากลับรู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันเป็นพล็อตภาพยนตร์ที่เล่าผ่านปากเสียงและทัศนะของผู้หญิง2คนถูกไหมแล้วมากไปกว่านั้นน่ะดูเหมือนว่าเซนเตอร์ของเส้นเรื่องอ่ะก็อยู่ที่ตัวผู้หญิง2คนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิปางด้วยเซตด้วยซ้ำมาซึ่งเราเข้าใจว่าหนังแนวเนี้ยในบริบทช่วงนั้นก็คงไม่ได้มีมากค่ะคงจะมีน้อยมากไม่มีคือในบริบทนั้นนะมันเก๋มากเพราะว่าพ่วงกับก็เป็นผู้หญิงซึ่งน้อยมากในยุคนั้นแล้วคนที่เป็นตัวละครดําเนินเรื่อง2ตัวเป็นผู้หญิงทั้งหมดคือผู้ชายมาประกอบให้เรื่องมันสมบูรณ์อะแต่ว่าเล่าโดย2คนเนี้ยซึ่งถือว่าเก๋ไก๋มากในยุคนั้นอันนี้เราเริ่มเห็นแพรมความเป็นแบบภาพยนตร์เฟมินิสต์มากขึ้นละเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนดีไหมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มันมีความเป็นเฟมินิสต์อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมอาร์มตินภพและแฟล็กประภาภูมิในรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับซึ่งเป็นตอนที่เรากำลังพาทุกคนเนี่ยกลับไปย้อนอ่านย้อนชมภาพยนตร์เรื่องคืนไร้เงาครับเมื่อครู่เนี่ยเราทิ้งท้ายกันไว้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ดูเหมือนว่าจะมีกลิ่นอายความเป็นเฟมินิสต์ฟิล์มสูงมากๆก็เลยอยากจะสอบถามแฟล็กว่าแฟล็กอ่านหรือชมภาพยนตร์เรื่องนี้ในฐานะที่เป็นเฟมินิสต์ฟิล์มอย่างไรคือตอนแรกที่เราดูอ่ะคือเราไม่รู้ว่ามันจะเฟมินิสต์เพราะว่าเหมือนก็แค่มันเอามาฉายอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้ไปดูในโรงนะแต่ว่ามันก็จะมีแบบย้อนให้ดูอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งเราจริงๆเราไม่ได้ expect เราแค่จำได้ว่าในยุคนั้นอ่ะมันก็เป็นหนังที่เก๋ไก๋แล้วก็มีความแปลกเพราะว่าโดยส่วนมากแล้วหนังไทยอ่ะมันก็จะมีความแบบตลกหรือเป็นเรื่องรักแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องแบบดูซ่อนปมซ่อนเงื่อนอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกอ่ะคือนึกว่าเป็นหนังแบบฆาตกรรมหรือว่าหนังผีอะไรอย่างนั้นไปเลยนะเพราะว่ามันพอมันเป็นคืนไร้เงาอ่ะเนาะเราก็นึกว่ามันแบบเป็นหนังผีแต่จริงจริงสาเหตุหลักที่เราแบบไม่ได้ดูจนถึงทุกวันเนี่ยเพราะเข้าใจว่าเป็นหนังผีมาตลอดแล้วเราเป็นคนกลัวผีมากก็เลยไม่ดูซึ่งจริงพอฟังแฟลกแบบนี้แล้วเอ้ยวันนี้คงต้องกลับไปดูละหนังดราม่าแล้วก็มีความเฟมินิสต์สูงมากแต่น่าสนใจตรงที่ว่าเราไปอ่านพวกสัมภาษณ์ของพ่วงกับเขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะทุกคนอ่ะในยุคนั้นอ่ะสิ่งที่จำได้เกี่ยวคืนไร้เงาสำหรับคนที่ไม่ได้ดูนะก็คือเนี่ยเป็นหนังเรื่องแรกของนิโคเทริโอซึ่งแปลกมากที่ทำไมถึงเอานิโคมาในมุมของหลายๆคนเพราะว่าเขาเป็นนักร้องแบบน่ารักใช่ไหมในยุคนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณพิมพ์ประกาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาตั้งใจที่จะเลือกนิโคมาเลยเพราะหนังเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าได้คนที่แบบมีบุคลิกที่แข็งหน่อยหรือว่าแบบดูเฟียสหน่อยอ่ะหนังเรื่องนี้มันจะให้อารมณ์คนละแบบไปเลยมันจะเป็น very feminist มันจะต๋ามากๆซึ่งมันอาจจะทำให้เข้าไม่ถึงคนดูบางกลุ่มคือเพราะว่าเขาอยากได้อยากจะนำเสนอว่าจริงๆผู้หญิงทุกคนน่ะมันมีทั้งความเข้มแข็งแล้วก็มีความอ่อนไหวอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นอ่ะเขาก็เลยแบบตั้งใจมากที่จะเอานิโคมาถึงขั้นที่ว่าคือค่ายแกรมมี่เองอ่ะตอนแรกที่รู้ว่าขอตัวนิโคมาแสดงอ่ะก็ยังงงว่าแม่งจะรอดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ที่อ่านในสัมภาษณ์นะทีนี้ในเรื่องของความเป็นเฟมินิสต์เนี่ยมันจะเรื่องนี้มันจะพูดถึงสัมพันธ์ความสัมพันธ์เชิงอำนาจอย่างชัดเจนมากระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายคืออย่างเช่นอย่างที่บอกไปว่าบุษบาตัวของอุ้มเนี่ยคือสิปางอะถามว่าทำไมถึงแต่งงานกับชาติเหรอเพราะว่าก็โดนซ้อมก็ดูไม่ได้รักกันอะไรนักหนาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบุษบาก็บอกว่าก็บ้านอยู่ติดกันอะเขามาขอก็เลยตกลงก็คือแบบฉันเนี่ย
คือลูกสาวอ่ะในต่างจังหวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยในสมัยนั้นอ่ะมันก็คือทรัพย์สินอย่างหนึ่งใช่ไหมล่ะเออแบบมันไม่ได้มีแล้วตัวเขาเองเขาไม่ได้ไปเข้าสังคมไปเจอกับคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะสังคมเขามีอยู่แค่นี้เขารู้จักคนแค่นี้อ่ะเขามาขอก็แต่งเอออันนี้เป็นบริบทในตอนนั้นแต่ในขณะที่สิบปางเองเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงในเมืองผู้หญิงสมัยใหม่หัวก้าวหน้าหน่อยในสมัยจะโมเดิร์นกว่าในเรื่องวิธีคิดโมเดิร์นกว่าเขาก็จะบอกว่าคือมุมมองของเขาอ่ะต่อการเลือกผู้ชายอ่ะมันคือแบบมันก็ผู้ชายก็เหมือนน้ำเหมือนกระป๋องน้ำอ่ะแบบก็ต้องเปิดชิมดูก่อนว่าโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่โอเคก็เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งก็เปิดมาแล้วอ่ะแต่ก็คือคืนเดียวแฟนก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วตัวบุษบาเองก็ถามว่าแบบแล้วลองแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งนิโคก็จะแบบก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันมีความรู้สึกอื่นๆเข้ามาเช่นการรู้ว่าผู้ชายคนนี้มีผู้หญิงคนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยมันตอบไม่ได้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังรักอยู่หรือเปล่าแต่ในขณะที่บุษบาเองก็บอกว่าของที่เป็นของเราอ่ะยังไงมันก็เป็นของเราคือต่อให้เขาไปหาคนอื่นเขาก็คือของเราอันเนี้ยเพิ่มมันเป็นแบบเป็นแคลชของแนวคิดผู้หญิง2คนนี้มากๆนะแล้วก็อ่ะอย่างเรื่องความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยชัดมากในเรื่องนี้ก็คือถามว่าทำไมถึงยังยอมอ่ะก็ไม่ยอมได้ยังไงอ่ะคนที่หารายได้ต่างๆมันคือชาติอำนาจทางเศรษฐกิจเนาะใช่แล้วก็แล้วถ้าไม่พึ่งเขาหรือไปสู้เขาอย่างเงี้ยฉันอาจจะโดนหนักกว่าเดิมก็ได้เออคืออันเนี้ยคิดว่าประเด็นเนี้ยยังเป็นเหมือนเดิมเลยนะหมายถึงว่าสังคมไม่ว่าสังคมไทยสังคมฝรั่งมันก็จะมีเรื่องนี้อยู่คือเป็นเหตุผลหลักๆของผู้หญิงหลายคนที่ไม่กล้าสู้เอาเข้าจริงๆแล้วว่ากระแสของเฟมินิสต์ในโลกการพัฒนาที่หันมาจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องยุติความรุนแรงภายในครอบครัวตั้งแต่แบบ liberal feminist ช่วง 60-70 ก็ได้อะจนถึงทุกวันนี้เทรนด์มันก็ยังคงแบบไม่ได้ฉีกไปจากเดิมมากนักอะหมายความว่าเมื่อเราเสริมพลังอำนาจทางเศรษฐกิจให้ผู้หญิงยืนได้ด้วยลำแข้งตัวเองหรือพึ่งพาตัวเองได้แล้วอะนั่นอาจจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดทางหนึ่งเลยด้วยซ้ำที่จะปลดแอกผู้หญิงออกจากผัวขี้ซ้อมอะไรเงี้ยเออแต่ว่าผู้หญิงส่วนมากในโลกกำลังพัฒนาหรือโลกด้วยพัฒนาอย่างเงี้ยก็กำลังจะต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้อยู่เหมือนเดิมเลยเพราะอะไรล่ะเพราะว่าการที่ตัวเองจะต้องพึ่งพาทางเศรษฐกิจกับสามีขี้ซ้อมอ่ะเออเพราะฉะนั้นก็เพื่อความอยู่รอดก็เลยต้องแบบต้องดีลแบบวันต่อวันไปเรื่อยๆในแบบนี้ใช่ๆก็คือความรุนแรงในครอบครัวมันอาจจะมีปัจจัยอื่นๆมีเหตุผลอื่นๆด้วยที่คนยอมแต่ว่าเรื่องสังเหตุผลทางเศรษฐกิจอ่ะมันเป็นเรื่องใหญ่มากเออซึ่งถ้ามันกำจัดไปได้ก็จะช่วยได้มากเออคือเรื่องนี้มันจะต่างจากไอ้อย่างประเด็นก่อนหน้านี้คือแบบการถูกบังคับแต่งงานเงี้ยอันนี้มันเหมือนสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วสังคมไทยก็ค่อนข้างเปิดขึ้นเยอะแบบมันก็เลยอันเนี้ยเราพบว่า18ปีผ่านมามันก็มีพัฒนาการอะนะอ่ะอีกเรื่องก็คืออย่างผู้ชายอย่างเงี้ยในเรื่องอ่ะบุษบาจะบอกว่าผู้ชายคบซ้อนนี่เป็นเรื่องปกติมากคือแบบผู้ชายเขาไปที่อื่นอ่ะสุดท้ายเขากลับมาหาเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ในขณะที่ตัวสิปางเองอ่ะก็จะรู้สึกแบบเอ๊ะยังไงแบบได้หรอวะอะไรอย่างเงี้ยเออหรือตอนสุดท้ายที่จบมาของเรื่องอ่ะแล้วเราแล้วคนดูค้นพบว่าจริงๆแล้วบุษบาคือคบกับนภัทรแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คือแต่งงานกับชาติอย่างเงี้ยเออคนดูอ่ะมองตัวบุษบาเปลี่ยนไปหรือเปล่าเออแล้วมองในมุมเดียวกันกับที่มองนภัทรหรือเปล่าเออแล้วอันเนี้ยน่าสนใจแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากจะพูดถึงคือเรื่อง Sisterhood ซึ่งมันหาได้ยากมากๆในหนังไทยจนถึงกระทั่งปัจจุบันเนี้ยคือการที่จริงๆแล้วเราไม่ได้สู้กันจริงๆเราช่วยกันเออคือต่อให้มันมีความรู้สึกรักด้วยเกลียดด้วยจากฝั่งของบุษบาเพราะเรารู้ว่าอีกคนหนึ่งเขาเป็นเมียของ
ของคนที่เรารักอ่ะแต่ว่าสุดท้ายอ่ะเราค้นพบว่าเอ้ยจริงๆคนนี้เขาทำดีกับเราเขาทรีตเราดีแล้วเขาเข้าใจเราแล้วเขาพยายามจะช่วยเราเนี่ยมันเป็นความเป็นเพื่อนหญิงพลังหญิงเนี่ยที่เราหาได้ยากมากๆในหนังไทยอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะในปี2546มันคือเก๋มากมันคือความแบบแปลกมากเป็นพล็อตที่แปลกมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่มันยิ่งน่าสนใจไปกว่านั้นน่ะก็คือเรื่องของ bisexuality ของทั้งสองคนเพราะว่ามันมีฉากที่บอกไปแล้วว่าโดนตัดออกไปในเวอร์ชันไทยแต่ในเวอร์ชันต่างประเทศเนี่ยไม่ได้โดนตัดก็คือสองคนนี้มีความสัมพันธ์ทางเพศกันซึ่งอันนี้มันสร้างความเขาเรียกว่าอะไรแบบเยอะความซับซ้อนอ่ะของความสัมพันธ์เนี้ยขึ้นไปอีกส่วนตัวเรารู้สึกว่าเราอยากให้คีปไว้นะคือไม่ได้อยากให้คีปเพราะเราชอบเรื่องไบเซ็กชวลอะไรหรืออะไรนะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันจะทำให้เรื่องมันเข้มข้นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทีเนี้ยเข้าใจว่าปีที่แล้วอ่ะหอภาพยนตร์อ่ะเอาหนังเรื่องเนี้ยมาฉายในเวอร์ชันที่เป็น director's cut แฟงก็ไม่ได้ไปดูแฟงก็ไม่มั่นใจว่าใน director's cut ที่ฉายในไทยอ่ะมันยังมีฉากนี้อยู่หรือเปล่าหรือว่าเขาก็โดนจับไปเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเพิ่มเนื้อหาช่วงหลังๆเข้ามาให้มันเข้าใจมากขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่มั่นใจจริงๆแต่รู้สึกว่าเพราะว่าจริงๆก็อยากจะดูว่าไอ้ฉากเนี้ยมันทำออกมาแล้วมันสื่อถึงความรู้สึกถึงอารมณ์ของตัวเราอ่ะจะสงสัยในตัวบุษบาค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆอยากรู้ว่ามันเล่าออกมายังไงกันแน่อะไรเมื่อกี้ที่จะเสริมอ่ะก็เรากำลังสนใจตัวบุษบามากเหมือนกันเรารู้สึกว่าบุษบาเนี้ยเป็นตัวละครที่มีความสลับซับซ้อนแล้วก็มีไดนามิกสูงมากเราเห็นจากที่แฟกเล่าเนี่ยดูเหมือนว่าคนดูจะได้เห็นบุษบาและรู้จักกับบุษบาในฐานะผู้หญิงที่โคตรแพสซีฟมาเกือบตลอดทั้งเรื่องอ่ะแต่อยู่ดีๆเราได้เห็นบทแล้วก็ลึกลับมากด้วยนะแต่อยู่ดีๆเราก็เห็นบทบาทความเป็น active agent ด้วยการลุกขึ้นมาฆ่าผู้ชายเพื่อปลดปล่อยผู้หญิง2คนไปพร้อมๆกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่ามากไปกว่านั้นคือตัวบุษบาสามารถมีอำนาจได้ด้วยการเล่าความจริงผ่านปากเสียงของตัวเองแล้วว่าอันนี้ที่เด็กใช่แล้วรู้สึกว่าบุษบาเปลี่ยนผ่านจากการเป็นเหยื่อของชาติกลายมาเป็นผู้นำหรือว่าเป็นลีดเดอร์ให้กับผู้ชมทุกคนที่กำลังดูชีวิตของเธออยู่ได้อะแล้วว่าอันนี้ที่เจ๋งมากใช่คืออันนี้ก็เป็นargument หนึ่งนะว่าตอนจบแล้วตกลงแล้วอ่ะมันคือชัยชนะของผู้หญิงหรือเป็นความพ่ายแพ้ของผู้หญิงอยู่ดีนะคือเรามองในมุมนึงว่าเรารู้สึกว่ามันมีความพ่ายแพ้อยู่ในฝั่งนึงที่บอกว่าทั้งสองคนอ่ะก็ยังซัฟเฟอร์นะกับแฟนตัวเองอ่ะกับกรอบอะไรบางอย่างที่สังคมกดทับในความเป็นผู้หญิงแล้วก็ในค่านิยมบางอย่างของผู้ชายแต่ว่าในอีกทางนึงอ่ะก็อาจจะตีความได้ก็ได้ว่าการที่บุษบาฆ่าณภัทรอ่ะมันอาจจะเป็นการแบบปลดแอกตัวเองอ่ะในขณะเดียวกันก็ปลดแอกตัวสิปางด้วยอ่ะออกจากผู้ชายเฮงซวยอะว่าอย่างเงี้ยในมุมของเขานะอ่ะอันนี้เราจะไม่เถียงว่าการคบซ้อนนั้นดีหรือไม่ดีอย่างไรนะแต่ว่าในมุมของเขาในบริบทของเขาอะมันอาจจะเป็นการปลดแอกอย่างหนึ่งได้โอเคถ้าคุณผู้ชมนะครับสนใจรายละเอียดว่าเอ๊ะตกลงแล้วบุษบาเป็นคนแบบไหนกันแน่แล้วถ้าคุณผู้ชมเนี่ยเป็นบุษบาคุณผู้ชมจะทำยังไงกับความสัมพันธ์ชุดนี้จะดำเนินเรื่องจนมาถึงจุดนี้เหมือนกันกับที่บุษบาได้ตัดสินใจไว้หรือเปล่าก็อาจจะลองไปหาชมภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวได้นะครับซึ่งผมเข้าใจว่าในตอนนี้ก็น่าจะมีให้ชมอยู่ในหลายช่องทางเนาะเราต้องคาดหวังว่าหอภาพยนตร์จะเอามาฉายอีกหลังจากที่โควิดหายไปแล้วแต่ว่าเมื่อกี้น่าสนใจมากเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะบุษบาจบเรื่องด้วยการบอกว่าถ้าคุณเป็นบุตรอ่ะคุณก็ทำแบบบุตรใช่ไหมโอ้อันนี้น่าสนใจมากเลยอ่ะนะครับก็เอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมเนี่ยไปชมภาพยนตร์กันก่อนแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมมีความเห็นอะไรเพิ่มเติมหรืออยากจะวิพากษ์หรืออยากจะแลกเปลี่ยนกับพวกเราเนี่ยก็สามารถ leave comment เอาไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์ของคลิปวิดีโอนี้ในช่อง YouTube หรือว่าเข้าไปคอมเมนต์ร่วมกันก็ได้นะครับใน Facebook ของประชาไทยนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมเลยกด Subscribe ให้กับรายการหมายเหตุประเภทไทยของเราด้วยวันนี้ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยหมดเวลาลงแล้วนะครับก็สามารถติดตามผมอาร์มตินภพแล้วก็แฟลกประภาภูมิได้นะครับทุกคืนวันอาทิตย์ทางรายการหมายเหตุประเภทไทยวันนี้ผมขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ